กระแตโพสต์ดราม่าเชียร์เจี๊ยบผลค้านสายตาต้นหอมลั่นใครจะชกกับคุณลูกทุ่งสาวอย่างกระแตอาสยามนะครับโพสต์ถึงดราม่าคู่ชกหญิงสุดมันในตำนานอย่างเทนไฟเทนไปแล้วนะตอนนี้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆวงเล็บจริงๆแต่จะได้ขึ้นชกเทนไฟเทนซีซั่นนี้ด้วยนะคะแต่ไม่มีคู่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงสุดยอดมวยหญิงคู่ชกดุเดือดในเวทีเทนไฟเทนในฐานะที่แต่เองก็เป็นอดีตนักมวยอาชีพมาก่อนขอบอกจากใจเลยว่าทั้งพี่เชียร์และหมอเจี๊ยบโคตรเก่งเลยชกดีมากทั้งคู่วงเล็บโชคดีกว่าผู้ชายอีกเอาจริงๆนี่โชคครั้งแรกทำได้ขนาดนี้พวกคุณคือสุดยอดของความทุ่มเทความพยายามแต่ขอชื่นชมจากใจจริงๆค่ะกราบหัวใจของทั้งคู่เลยแฮชแท็กใจสู้มากๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับการต่อยมวยนี่เข้าใจมากๆพออยู่บนนั้นมันโคตรกดดันบางคนคิดว่ามันก็แค่ยกแขนขึ้นมาต่อยๆกันทำไมไม่โชคอย่างนั้นทำไมไม่โชคอย่างนี้อยากให้ลองขึ้นไปอยู่บนนั้นจริงๆคือมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ1ด้านร่างกายการซ้อมที่เหนื่อยโคตรมากกว่ากีฬาใดๆ 2. ต้องมีหัวใจนักสู้ใจต้องแกร่งและกล้าโคตรบนสังเวียนนี้ 3. สติปัญญาความคิดในการที่จะเดินเกมการชกการแก้เกมโอ้ยมันโคตรรวมกันหลายอย่างมากแฮชแท็กแต่ไม่อยากพูดถึงใครชนะใครแพ้เลยคือมันไม่สำคัญเลยเพราะสิ่งที่ทั้งสองทำมันชนะใจแตรและทุกคนมากๆแฮชแท็กที่อยากออกมาพูดเพราะแต่อยากให้ทุกคนชื่นชมและให้กำลังใจกับคนเก่งทั้งสองมากกว่าการที่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครแพ้ใครชนะวงเล็บตอนนั่งดูคือเชียร์ทั้งคู่เลยกรี๊ดกันไม่หยุดลุ้นมากเก่งกันทั้งคู่ดีคนละแบบรูปมวยมันคนละทรงมันอยู่ที่มุมมองจริงๆค่ะปลอจริงๆจะบอกว่าแต่โคตรอยากกลับไปชกมวยมากๆเห็นรายการเทนไปเทนซีซั่นแรกแล้วแบบคิดในใจน่าจะมีมวยหญิงบ้างเนาะหลังจากนั้นไม่นานพี่ๆทีมงานเทนไฟเทนก็ติดต่อมาให้แต่ขึ้นชกซีซั่น2ฉันเนี่ยร้องกรี๊ดเลยดีใจมากแต่แล้วก็อดเพราะหลังจากนั้นพี่ๆติดต่อกลับมาอีกทีว่าน้องแต่พี่หาคู่ชกให้ไม่ได้เลยค่ะไว้โอกาสหน้านะคะพี่พยายามหาแล้วแฮชแท็กเสียใจมากแต่เข้าใจจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสแต่อยากเป็นส่วนหนึ่งในวงการมวยและในรายการเทนไฟเทนสักครั้งนะคะแฮชแท็กคิดถึงสังเวียนผ้าใบแฮชแท็กคิดถึงน้ำหวานน้อยสักบุญมาโดยดีเจต้นหอมสกุตลานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ติดตลกครับว่าโอ้ยใครจะชกกับคุณคะโดยสาวแต่นะครับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ติดตลกด้วยว่าฮ่าฮ่าฮ่าอีน้องเท่าแล้วนะลืมหมดแล้วอีอีต้องบอกว่าก่อนที่สาวแต่นั้นจะมาเป็นกระแตอาสยามสาวแต่นั้นเคยเป็นนักมวยหญิงอาชีพมาก่อนเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ